มาปิดท้ายข่าวในวันนี้นะฮะกับความฮอตของบังทันบอยส์ครับมางานนี้นะครับ2019มาม่าหรือว่า Mnet Asian Music Awards นะครับก็จัดกันมาเป็นครั้งที่21แล้วบินลัดฟ้าไปนู่นเลยนาโกย่าโดมประเทศญี่ปุ่นพักโกบอมนะครับพักโบกอมขอโทษครับพระเอกคนดังรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักนะครับสำหรับวินเนอร์ที่บอกไปตั้งแต่ต้นข่าวแล้วบังทันบอยส์หรือว่า BTS กวาดไปวงเดียวเนี่ย9รางวัลนะครับและเป็นวงเดียวที่คว้ารางวัลแทซังนะครับหรือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานประจำปีนี้ไปครองถึง4สาขาน้องหญิง Artist of the Year Album of the Year Song of the Year จากเพลง Boy with Love แล้วก็รางวัล Worldwide Icon of the Year ครับนอกจากรางวัลแทซังแล้วนะคะบังทังบอยส์ยังคว้ารางวัล Best Male Group หรือศิลปินกลุ่มชายยอดเยี่ยมขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นของวง Twice รางวัลศิลปินกลุ่มกับโชว์แดนซ์ยอดเยี่ยมฝ่ายชายหรือ Best Dance Performance Male Group จับคู่กับสาวๆ Twice คว้ารางวัลนี้ของฝ่ายหญิงเช่นเดียวกันรางวัล Best Male Artist เป็นของ Baekhyun วง EXO ที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองส่วนฝ่ายหญิงเป็นของชองฮาที่คว้าทั้งรางวัล Best Female Artist และ Best Dance Performance Solo ไปครองดาศิลปินสาวเซนดี้ทยอนแห่ง Girls Generation คว้ารางวัล Best Vocal Performance Solo ไปตามคาดปิดท้ายที่รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับฝ่ายชายตกเป็นของวง TXT ทางด้านของฝ่ายหญิงก็คือสาวๆวง ITZY ส่วนวงที่มีสมาชิกชาวไทยอย่าง GOT7 ก็คว้ารางวัล Favorite Dance Performance นะครับและ Worldwide Fans Choice ทางด้านของวง WAVE นะครับบอยแบนด์จากจีนก็คว้ารางวัล Best New Asian Artist ไปครองครับให้พวกเราเป็นพลังให้พวกเราแล้วก็ WAVE จะทำให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมิดาเดี๋ยวนิดนึงนะฮะค่ะ T by T หรือเปล่า T by T ไม่ใช่ TXT นะครับแล้วก็ไม่ใช่ ITZY ITZY ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่คือตอนแรกเขาต้องเขียนไว้ประกบว่าแบบจริงๆแล้วควรจะอ่านว่าอะไรคือรุ่นเนี้ยไม่ค่อยได้ตามรุ่นเกาหลีแล้วคือบางครั้ง BTS อย่างเงี้ยโอ๊ย BTS อันนี้เรารู้จักก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะสมศักดิ์ศรีแล้วจริงๆค่ะต้องครับสุดยอดฮะ